สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่2แล้ววันนี้จะมีสาวสวยมาเดินกับไอเดียคนนึงเดี๋ยววันนี้จะไปเก็บร้านเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไอ้ก็ถ่ายมายังไม่ครบก็เดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีร้านอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจเนาะค่ะไปเลยจ้ะมีรู้สึกดีมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดียวกันนี่ร้านนี้ก็เย็นไอมาเดินดูแล้วน่าสนใจมากเป็นผัดไทยใบตองค่ะใบตองมีความโดดเด่นยังไงบ้างคะร้านค่ะเราเป็นสูตรโบราณค่ะทั้งใหญ่มาต่อแล้วก็แบบนี้เลยที่หอมค่ะนี่ค่ะเห็นไหมน่ารักแล้วก็ที่ไม่ว่าจะธรรมชาติสองกันนะคะแล้วก็สามารถเอาไปปลูกต้นไม้ต่อได้อันนี้เหรอคะใช่แล้วจะไปใช้ประโยชน์อีกต่อไปใช่แล้วก็เมนูนี่หนูเห็นมีหลายอย่างเลยเมนูพอดูก็จะมีผัดไทยกุ้งสดธรรมดาปลาหมึกทะเลอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นสูตรของที่ร้านใช่ค่ะแล้วไม่เหมือนที่นี่นะไม่เหมือนที่นี่อ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าจบงานนี้ต้องไปตามกินที่ไหนได้บ้างไหมก็ต้องรอทางการร้านนะคะพอแล้วนะคะเพจมีค่ะมีเพจค่ะมีเพจเดี๋ยวไอแท็กไปให้เนาะชื่อเพจก็คือทางการไปต่อเลยใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันไปมีนางงามมาด้วยนะคะวันนี้นี่ก็อีกร้านหนึ่งดีเอ้ยร้านนี้น่ากินมากเลยฝากติดตามเพจนิยมแซ่บด้วยนะคะเห็นไหมชื่อเพจอะไรนะเคยคิดอ่ะนิยมแซ่บค่ะนิยมแซ่บนะคะมีอะไรให้แซ่บบ้างคะร้านนี้อยากเลยค่ะไม่ทานแซ่บเลยไหมไม่ปฏิแซ่บกว่าปฏิแซ่บกว่าปฏิทานแล้วเป็นไงบ้างคะอร่อยมากค่ะนี่แซ่บมากค่ะแล้วไข่ดองนี่คือแบบว่าไข่เล็กๆเนี่ยใช่ดูดิกลมมากเลยนะคะแล้วมีเมนูอะไรบ้างคะอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นกุ้งใช่ค่ะ100อ๋ออันนี้ชุดละ100แล้วก็ปูอันนี้อันนี้350ค่ะ350ใช่ค่ะแล้วก็ไปอันนี้อันนี้250จบหมดอันนี้ม้ามีไข่แล้วมีไข่อย่างเดียวค่ะแต่แบบใครที่ไม่มางานนี้ก็ตามที่นี่ได้เนาะค่ะขอบคุณค่ะปะมันมีร้านอื่นอีกนะแบบอย่างที่บอกอะว่างานเนี้ยร้านค้าเยอะมากเลยแล้วเมื่อวานเก็บไม่หมดอะจะต้องมาวันเนี้ยวันที่2หมึกย่างน้ำแตกงงไหมหมึกย่างน้ำแตก คืออะไรสวัสดีค่ะหมึกย่างน้ำแตกโทษเลยค่ะโทษเลยค่ะผู้ช่วยวันนี้เรามีผู้ช่วยอ่ะโอ้ยเยี่ยมแบบน่าอร่อยมากอันนี้ปกติขายที่ไหนออกจากงานอีเวนต์ค่ะอ๋อออกจากงานอีเวนต์ค่ะชื่อเพจอะไรอีกไหมค่ะอ๋อก็ชื่อเพจอะไรคะน้ำแตกค่ะอ๋อชื่อเพจหมึกย่างน้ำแตกเลยแล้วของเรามีเพจยังไงบ้างสดขายทุกวันค่ะวันต่อวันใช่วันต่อวันอ๋อก็คือจะมีสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดของสูตรเด็ดของร้านเลยใช่ไหมแล้วก็วัตถุดิบก็จะสดแบบวันต่อวันนะไม่ใหญ่มากอ่ะอันนี้เขาเรียกสูตรอะไรอันนี้คือหัวหอมเป็นหน่วยดูดิค่ะนี่นะคะก็อย่าลืมนะไม่ติดตามเดี๋ยวไอ้แท็กร้านไปให้เนาะเผื่อใครสนใจจะได้ติดต่อไปแล้วก็รับออกงานด้วยทุกคนแม่ไข่ทอดเป็นไงอุ้ยกำลังเก่งอยู่ตะคิวไอชิมแล้วอร่อยมากหอยก็อร่อยอ่ะหอยเป็นหอยครับผมหอยเป็นหอยใช่ไหมครับผมอร่อยครับผมอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะมีหอยนางรมมีหอยแมงกุ้งมีหอยแมงมุมครับมีกุ้งหมึกเป็นทะเลครับผมกุ้งหมึกทะเลก็มาอะไรนะรวมได้หมดเลยอ๋อรวมได้หมดเลยแล้วนะน้ำจิ้มร้านนี้รสเด็ดอันนี้ปกติขายที่ไหนซอยได้กี่4ต่อครับเรือจากตลาดน้ำรถไฟ800เมตรครับผมตามไปได้เลยนะคะเปิดร้านห้าโมงเย็น4ทุ่มนะจ๊ะขายทุกวันปะทุกวันเกือบทุกวันครับตรงนี้อย่าเพิ่งรีบเปิดครับที่ร้านเปิดด้วยที่นี่ขายด้วยอ๋อขายตรงนี้เลยครับผมนี่ไปหาร้อนโอเคค่ะขอบคุณนะคะไปต่อแล้วก็พรุ่งนี้นะคะวันที่3ก็จะเป็นวงเคลียร์นะคะใครสนใจก็มาได้ที่นี่นะคะคนเยอะมากเลยค่ะ
ันก็จะเริ่มเยอะกิน53ตกชะลอกันดีเลยอ่ะมีไอ้ยอดนะคะมีในบิ๊กแซ่บมีด้านไหนบ้างคะเนี่ยมีบิ๊กแซ่บมีกระดูกอันนี้เป็นบิ๊กแซ่บได้มีงานที่มีกระดูกขายยังไงคะขาย4ชิ้น50บาทแล้วปกติขายที่ไหนไหมคะปกติเป็นของงานอย่างเดียวค่ะของเอาที่ไหนดีไม่มีหน้าร้านค่ะนี่เป็นเกจได้ก็ไก่แทนเพนไปให้นะไปเล้งเล้งมีโคตรเล้งด้วยสวัสดีค่ะโคตรเล้งมีแม้โคตรเล้งปกติขายที่ไหนคะพี่ขายที่บ้านครับขายที่บ้านขายที่วันไหนบ้างขายที่วันละ3ท่านอ๋อขายด้วยเลยแล้วก็นำนอกสถานที่ด่านนัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมขายยังไงบ้างคะอันนี้80บาทคือราคาเดียวเลยมีชุดละ80มีเล็งแซ่บเล็งซีแล้วก็เล็งแซ่บมีอะไรบ้างคะอ๋อเล็งแซ่บเล็งซีแล้วก็อุ้ยซีด้วยอ่ะแซ่บเออใช่ไหมอันไหนเผ็ดสุดพี่ต้องอ๋อคือเผ็ดมันร้านนี้เด็ดอันค่ะเด็ดอันเด็ดอันเลยกินแล้วก็จะต้องโอเคค่ะฝากงานนี้ไว้ด้วยนะคะเริ่มเบาลงเรื่อยๆค่ะตามสภาพอากาศเอาละค่ะทุกคนแล้วก็ที่นี่เขามีกะเพราถาดด้วยนะชื่อร้านยอดยาหยีเป็นร้านดังของนครผมเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกับพี่เขากันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตรงนี้นะคะยอดยาหยีเดี๋ยวลูกค้าเยอะมากเลยเห็นไหมเออแสดงของเขาเด็ดจริงเป็นกะเพราถาดเนาะครับกะเพราถาดเดี๋ยวพี่เขาพาไปดูกันดีกว่าว่ายังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้คือลูกค้าเยอะมากจริงต้องเป็นคิวไหมไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องก็ได้จะเอางี้ก่อนระหว่างรอร้านอยู่ที่ไหนคะพี่อยู่บนถนนสาย7ฝั่งถนนพระลมครับอยู่ใกล้ๆแยกแพรศรีชัยครับอยู่ตอนนี้มีชื่อปากซอยนะเป็นซอยหอมเกศ20ครับซอยหอมเกศ20ใช่ครับมันเกศง่ายๆอยู่ติดกับการไฟฟ้าครับหรือว่าอย่างนี้ฝั่งกูก็ได้เลยป่ะได้ครับน่าจะได้ไปง่ายๆแล้วก็มีเหตุอยู่แล้วแน่นอนเดี๋ยวไอ้ก็จะไปให้เหมือนเดิมพี่ที่2นะคะเมื่อวานเก็บไม่หมดจริงเนี่ยวันนี้ก็พามานะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวพาไปดูลองชมดูก่อนวันนี้เห็นป่ะทุกคนกำลังแบบนี่นะของยกได้ไหมยกได้ครับยกได้อันนี้จะเป็นถาดเล็กโอ้ยนี่ถาดเล็กเหรอครับถาดเล็กสำหรับแบบว่าถาดเล็กแล้วว่า1ถึง2แท่ง1ถึง2แท่งนะคะคนเดียวไม่แนะนำเพราะฉะนั้นจะต้องสิ่งคนข้างมาทานด้วยใช่ไหมคะโอ้ยแล้วก็ได้ยินว่าพี่คัดวัตถุดิบเลยคือแบบอย่างหอยก็จะตัวใหญ่ก็จะตัวใหญ่ตัวแบบว่าใหญ่จริงอ่ะใหญ่แบบว่านี่จริงๆแล้วก็ปูก็เป็นไซส์แบบตัวใหญ่เออปึกก็แบบแน่นๆไม่ให้เป็นตัวเลยไม่ต้องเลยอุ้ยไม่มีเลยเหรอครับให้เป็นตัวนี้เลยจะไม่มีการหั่นจะไม่อะไรไม่หั่นไม่ล้างไม่อะไรทั้งนั้นไม่ได้หั่นด้วยนี่แล้วก็คือว่ากะเพราของพี่อาเด็ดตรงที่ที่ปรุงรสเองใช่ไหมหมายถึงซอสอ่ะครับซอสเองทำกันเองก็จะเป็นส่วนผสมที่ผมคิดค้นกันเองนี่แหละกับทางทีมงานเราเออแบบได้กลิ่นหอมมาดูดิห่อทั้งกระมังนี้เลยนะวะก็จะเป็นสูตรอย่างแบบว่าพริกแห้งๆหน่อยเท่านั้นอ๋อเป็นพริกแห้งแล้วก็มีไข่ดาวด้วยทีนี้ก็จะมีเป็นเซ็ตใช่ไหมคะไม่ครับอันนี้จะเป็นคือเป็นเล็กก็คือราคาเริ่มที่99 บาทนะแต่99อ่ะไม่ใช่กินคนเดียวนะกินได้แบบ2-3คนเลยอ่ะเอออย่างที่ไอ้ยกให้ดูเมื่อกี้คือว่าเยอะมากทุกคนก็จะแบบกินได้เป็นถาดแต่ถาดที่ร้านก็จะเป็นถาดเลยถาดจริงเลยเป็นถาดแบบอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นถาดแบบดีๆแดงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ทำให้ทีมเพราะยังไม่ได้ทีมนะแต่ว่าชื่อเสียงเขาดีมากต้องลองห้ามพลาดใช่ไหมโอเคแล้วก็มีร้านอันนี้รู้จักกันไหมครับญาติกันอ๋อญาติกันเหรออ้าวให้เขาพาทัวร์ดีกว่าพี่ได้ไหมพาหนูไปหน่อยพาไปชมบ้านใช่อันนี้เป็นอันนี้ค่ะบ้านอบอร่อยบ้านอบอร่อยครับบ้านก็ของร้านเลยมันแปลกอยู่บ้านอบอร่อยอบอร่อยยังไงเอ่ยก็จะมีอบวุ้นเส้นอบสไลด์ค่ะสไลด์อบวุ้นเส้นหมูสไลด์อบวุ้นเส้นแล้วก็ทะเลค่ะทะเลอ๋อไม่กุ้งตัวใหญ่อ่ะเออหอยใหญ่จริงใช่ใช่ก็หอยตัวใหญ่ไม่กุ้งเป็นตัวใหญ่ด้วยนะใหญ่แล้วขายยังไงคะเนี่ยพี่ก็จะราคาป้าเลยอะไรเออเขามีไหนราคานี่นะและนี้ปก
ร้านเขาอยู่ที่เดียวกันเลยปะอ๋ออันนี้ร้านจะอยู่ที่ไชน่าทาวน์นะคะเปิดวันไหนยังไงบ้างเอ่ยเปิดทุกวันค่ะที่นี่หยุดประจำวันเดียวมันเปิดทุกวันตั้งแต่กี่โมงคะ10 โมงถึง10:30อย่างงี้มีเพจไหมค่ะนี่เนาะบ้านออกมาอ่อนที่นี้เลยใช้แท็กไปให้เผื่อใครสนใจก็น้ำจิ้มไม่จิ้มเดี๋ยวจิ้มจิ้มยกให้พี่หน่อยน้ำจิ้มก็เอายกหมดเอากลับบ้านหมดเลยแต่ลูกค้าเขาเยอะมากการันตีนะอันนี้ก็จะเป็นแจ่วใหญ่หมูแจ่วลงใหญ่ก็จะเป็นปลาเยอะใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นที่ใช้ปูก็จะมีเป็นเส้นๆให้นะครับเป็นเล็กๆเลยก็คือเป็นชุดพร้อมกับข้าวเหนียวจะเป็นแบบว่าใช้ทานเล็กๆชุดเดียวอ๋อสเปคด้วยนะชุดเล็กสเปคลุงใหญ่ค่ะครับตัวนี้จะเป็นชุดกลางหัวใจลุงใหญ่เราหัวใจครับมันจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงใหญ่ขึ้นมาหนึ่งใช่ครับแล้วก็มีเดี๋ยวไปสองแล้วมีชุดพักกระลังให้อ๋อมีชุดพักกระลังให้นี่เดี๋ยวไปดูหน้าตากันดีกว่าเป็นยังไงด้านนี้ร้านก็อยู่นั่นคือเปิดใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้จะมารับพาร์ทเฉพาะว่าออกอีเวนต์ตรงนี้แต่ว่ามาแต่ว่าเราได้ยินแล้วก็ส่งไปนะแต่จะมีการแต่ตรงนี้ก็ออกอีเวนต์ได้ดีใช่ครับก็มีชื่อเสียงครับมามีชื่อเสียงการเป็นเด็กเล็กไม่ต้องห่วงไอ้แขกได้หมดเลยทุกคนไปถูกแน่นอนถ้าไปไม่ถูกโทรหาพี่ได้เลยได้ครับเดี๋ยวเอาเบอร์เขาไปครับนี่จะพาดูครับ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 มาค่ะเชิญค่ะเบลแหมใช่ไหมเปล่านี่เอากล้องหลบเองไม่ให้เห็นเดี๋ยวคนไปมองเออขโมยซีเราสเปคนี้ไงคะชุดใหญ่เลยสเปคลูกใหญ่ครับนี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมเออมาตรงนี้แบบเหมือนได้ความบันเทิงกินอิ่มอร่อยแล้วก็พ่อค้าก็แบบว่าสนุกขนาดเฮฮาเนาะเออดีเงินไม่เอาน้ำเดินตกด้วยค่ะใช่ไหมคะโอเคก็แนะนำเลยต้องไปชมดูไหนชื่อร้านก็เด็ดแล้วลงชื่อร้านโอ้ยตายแล้วเราไม่อยากจะพูดออนสื่อคนชื่อร้านอ่ะอีหอยเอ้ยนี่มาแนะนำมาอีหอยเอ้ยเอาเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยเขาจะเป็นแบบนางลงช็อคอีหอยนี่ก็อีหอยนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ขออนุญาตหยิบหน่อยได้ไหมคะอันนี้นี่นะคะร้านอีหอยนี่เขาจะมีหอยแครงด้วยใช่ไหมก็คือเหมือนจะสารพัดหอยแบบมีนางลงมีหอยแครงสองอย่างอันนี้จะมีสองอย่างเป็นแบบมีนางลงทำไมถึงเลือกร้านนี้อ๋อไม่เคยเลยอ๋อเข้าใจค่ะเนี่ยรู้ที่มาแบบว่าอ่านป้ายแล้วตกใจมากเลยอ่ะไม่ตั้งชื่อเนี้ยมันก็เนี่ยแบบข้อขายหอยกันไม่ใช่นะอันนี้มีสองอย่างนะก็คือไปทำกับหอยแครงแล้วขายยังไงบ้างหอยแครงเป็นชุดละ100 บาทอันนี้เหรอคะอ๋ออันนี้คือเป็นทามอันนี้เป็นทามเป็นสอดอย่างนี้นะไม่ใช่ที่เราทำเป็นสอด15 บาทจ้ะนี่ไงเห็นไหมความเก็บเขาอยู่ที่นี่แล้วมันไม่ขายที่ไหนขายที่ไหนคะอ๋อไม่มีหน้าร้านที่บอกเลยนะต้องติดต่อแต่ว่าเพื่อมาออกงานที่หน่อยได้จ้ะชื่อนี้เลยชื่อโอ้ยจ้ะพี่หอยเอ้ยจ้าเดี๋ยวแท็กไปให้เดี๋ยวไปให้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเรียกทีมพี่หอยทีมค่ะเกมค่ะเร็วได้ไหมเดี๋ยวพ่อแม่ได้เขาแบบไม่ค่อยออกเสื่อมาเป็นเพื่อนมาเป็นพี่หน่อยมาพี่ถืออ่ะจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มต้องกินต้องอีกอ๋อจิ้มหน่อยมีน้ำมีซีฟู้ดใช่ไหมสูตรน้ำปลาใช่ไหมโดดเลยจริงเหรอเอาเลยวิ่งวันนี้ผักด้วยอ่ะเขาเลยตะโกนไม่หรอกกินได้ขอจิ้มได้ไหมพี่ขอจิ้มดีกว่าเราจะได้แบบว่า
โฟกัสอ่ะไม่จะหมายถึงมีขอบคุณนะคะอร่อยอ่ะรสจัดมันเหมือนมีน้ำพริกกะทิบู๊ดประมาณเนี้ยเอออร่อยอร่อยเนี่ยค่ะอย่าลืมมาสุดนะขอบคุณนะคะเขาบอกว่าอยากสวยต้องกินผักไม่ใช่ใช่ค่ะต้องห้ามให้อยากให้อยากสวยต้องมีผักค่ะเพราะปกติอ่ะถ้าเขาไม่กินผักเลยไม่สวยขนาดนี้ทุกคนค่ะไอ้เสื้อขนมจีบน่าสนใจมากเลยอันนี้ชื่อร้านนะจับจีบขนมจีบต้มยำจังพูดจะพูดอยู่ห้องอยู่ห้องอยู่เป็นขนมจีบจับจีบนะคะเป็นต้มยำก็คือว่าไม่ถูกว่าไม่แพงนะน่าสนใจทุกคนไม่ค่าร้านท่าร้านนิดนึงเดี๋ยวจะจีบนะของเขาที่นึงแล้วก็มาติดไหนคะเป็นอ๋อรีบูทแรกค่ะไม่ค่าเชิญค่ะฝากเลยคงมีแผนอะไรไหมรับออกงานก็ยังไม่มีหน้าร้านใช่ไหมตอนนี้ออกบูธออกบูธตอนนี้ก็คือจะออกบูธก่อนอยู่ที่นี่หลายวันเลยรีบไปชิมก่อนได้อ๋อคือว่าเอางี้อยู่ที่นี่ตอนนี้เขาอาจจะถึงเขาดาวนะมากินกันที่นี่เลยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็จะได้ตามกันไปอีกทีนึงนะแต่ต้องมาเทียบให้รู้ก่อนว่าเป็นยังไงเนี่ยน่ากินอ่ะป่าวค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณฝากด้วยนะคะไปดูร้านอื่นต่อร้านเยอะมากเฮ้ยพี่น้อยอะไรนะไดไออะไรไออนี่ทุกคนก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหน้าล้อในสวนหน้าล้อในสวนจ้าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีค่ะอันนี้เนี่ยอะไรเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์พิเศษบ้างอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอเจ้าของร้านแป๊บนึงเฮ้ยเราไปดูเขาทำนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะเขากำลังทำเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงเขากำลังทำคือจะเป็นจะมองไหมนะจะมีการประกอบร่างนี่นี่นี่เดี๋ยวดูจ้าจะประกอบร่างจ้าประกอบร่างตามไปตามไปดูเดี๋ยวกรูนี่นะอ๋ออันนี้จะเป็นน้ำซุปต้องหลบยังไงคะมีประกอบอ๋อคือจะเป็นอย่างนี้เป็นพิเศษๆมาเลยคือปากหม้อของเผือกนะครับผมอ๋อมีปากหม้อขอเผือกปุ๋ยชื่อใครไม่เผือกเราเข้าเผือกครับอ่านะมีปากหม้อน้ำใสครับน้ำใสอ๋อมีต้มยำเป็นอะไรที่แบบว่าคือเหมือนเราใช้แท้ๆก็คือว่าจะเป็นปากหม้อใช่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวจะเป็นจากเส้นกลายเป็นปากหม้อแทนครับอ๋อแล้วปกติขายเท่าครับพี่นี่ครับวันเล็กกินข้าวตลาดซอยหนึ่งข้าวตลาดซอยหนึ่งครับผมสแกนซิปโป้อัพโพสได้ไหมก็เซิร์ฟกูเกิลได้ครับกูเกิลได้เลยติดชื่อร้านไปเลยใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวปากหม้อน่ารอดเลยสวยน่ารอดเลยครับผมไม่มีเพจเนาะเพจเรื่องนี้ได้ปะได้ครับผมใครหนูแท็กไปให้ทุกคนจะได้ตามไปกินใครที่ไม่มาที่เนาะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะแนวร้านนี้สวนซื้อเก๋มากโอเคนี่นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็น EP 2ที่ไอเพิ่มเติมให้ก็น่าจะครบเกือบทุกร้านแล้วเนาะที่แบบไอรู้สึกว่าร้านเขาว่าโดดเด่นจริงก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะมาเที่ยวงานที่นี่การใครที่ไม่รู้ว่าจะไปเคาท์ดาวน์ที่ไหนเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะคอนเสิร์ตวันที่2ก็จะมีเป็นพี่ตู่นะคะนบพบพรพี่ตู่พบพรนะคะมาเล่นคอนเสิร์ตก็น่าจะมาตอน4ทุ่มเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไอ้ก็ถ่ายให้ดูเหมือนเดิมเนาะแล้วเดี๋ยวเข้าไปสนุกกันแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะคะก็ด้านในเดี๋ยวเปิด2ทุ่มก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะจบแล้วค่ะก่อนสวัสดีนะครับมาถอนแล้วสวัสดีช้างชิวไพ่ครับผมตู่พบชาญดีใจที่ได้เจอทุกคนในค่ำคืนนี้นะเฮ้
มมาบายมองแล้วรักสงสัยวันไปแล้วเศร้าเศร้าเงามันน่าใช่ไหมแฟนจะไปอยู่ไหนถูกคนเดียวมันน่าแค่ไหนมีอะไรช่วยหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนชาติก่อนวันก่อนฉันว่าเรา